เฉยรถน้ำมันหมดเอาไงวะเฮ้ยมีถังน้ำมันป่ะไม่มีผมไม่มีครับมีแป๊บนึงลองรถกันเติมหน่อยครับเฮ้ยยิงกูเลยโดนยิงกูเลยโดนยิงกูเลยเยอะมีจังหวะน้ำมันหมดเฮ้ยพวกเรามาแล้วไอ้สัสไอ้สามมาแล้วว่ะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้ยเฮียไม่ได้เล่นเลยเฮียเอ้ยมันรู้ทันว่ะมีคนน่าใส่ชุดเหมือนกันเลยใส่เสื้อลายเดียวกันเฮียแก๊งเรามันจะเอาได้ปะวะไอ้สัสมันปืนกลหนักอ่ะเดี๋ยวซอมบี้จะมาล้อมหนูน่าจะเล่นยากกว่านี้เอาตัวไปที่เอาศพไปค่อยๆวิ่งขึ้นเนินไปตัวไหนมันฆ่าล็อกไปขโมยรถไว้จะไปเอ้ยกูเห็นนะเสื้อแดงนะเสื้อแดงนะไอพวกนี้พลาดแล้วกูบอกเลยไม่ต้องยิงเฮียสองคันนึงว่ะเฮียกระสุนกูจะหมดว่ะกูไม่รู้มันจะมาไอสัตว์มันจะแทงซะเฮียเอ้ยเผื่อจะได้ตัวนึงเฮ้ยมันยิงกูสวยเอ็กเอามันแม่นเอ็กสวยเอ็กสวย3คมๆหอมคมเฮียโคตรป่วนอ่ะโอ้ตายห่าเลยน่ะบอกเลยอย่าๆกดแม็กค้างกระสุนหมดส่วนหมดเมื่อไหร่ก็คือมันตายของพวกมึงอ่ะแค่นั้นแหละเฮียต้องยิงแบบคอยิงแบบเซมิอ่ะทุกคนยิงกระสุนมันกัดเร็วมากผมว่าใกล้แล้วแหละไอ้3คอมา3น้องรักของพี่เฮ้ยโอดินด้วยว่ะโอดินไม่ใช่เอ็กโอดินเยอะมากระวังนะเพื่อนสองคนเองเหรอสองคนเองบอกเยอะให้มันเข้ามาทางเดียวเว้ยอย่ามาเพิ่มเขาจะไปได้อะยิ่งกินเวลายิ่งมาเพิ่มพวกเราไม่ค่อยมีฝีมือเว้ยไม่ต่ำกว่า5คนพวกนั้นประสบการณ์ยังไม่เพียงพอมันไม่มีรถมันลำบากแล้วเนี่ยผมบอกให้น้ำมันมันหมดตามไปเรื่อยนะเฮ้ยมันตามมาอยู่นะตะเกาเรื่อยๆตะเกาเรื่อยๆตกเขาตายทั้งพวกมึงอะเอาดีอย่าตายนะเว้ยเฮียชาวแก๊งมันไม่ยิงกันแล้วอ่ะมันน่าจะรู้ว่าแบบควรเล่นยังไงอ่ะโอ้ยตายไปน่ะเฮ้ยวิรุณไม่ตายเฮ้ยมีท่อด้านล่างเล่นได้มีท่อด้านล่างไปเข้าไปอ๋อมันจะรอเขาจุดอับไอ้สัตว์ดูดิมันเล่นฉลาดขนาดไหนมึงดูท่อหลังกูดูท่อหน้าจะไปใครมาหมดรอได้เว้ยโอ้ย3กดไปเออสวยระวังโอ้ยซอมบี้มาสวยฉันนี้แหละซอมบี้โหแม่งยากอ่ะมันมีซอมบี้ด้วยอ่ะต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆอ่ะเออยุทธศาสตร์เราคนตรงนี้ไว้เพื่อนมึงจะเล่นแบบลูมิโอจูเลียตอ่ะวะไอ้สัตว์หน้าหลังอ่ะพยายามยิงให้ตายไอ้ปืนก๊อกอะดาเมจมันโอ้โหมันไม่แรงทุกคนเฮ้ยมึงดูฝั่งนู้นเลยนะดูฝั่งนู้นเลยไอ้วอลแล้วมันวอลแล้วมันวอลบอกแล้วมันวอลบอกแล้วสวยเปลืองกระสุนไปเฮ้ย3เอามีดมาแล้วอีโมสวยเฮ้ย3ตายเหี้ยเฮ้ยอีโมแล้วไม่ตายวะเมื่อกี้ฮะจะไงโจรวะเนี่ยมันเป็นไอ้นี่โจทย์เราอยู่แล้วเว้ยทุกคนมันจับน้องเราไปสวยเหี้ยเปิดสวยยิงไปเฮ้ยไอ้เด็กนี้มันโดนปล้นนี่ว่ะเอาคืนนี่ว่ะตายโอ้โหให้แต่งเข้าโง่ไปหน่อยนะไอ้หนุ่มยี่มึงเข้ามาอย่างนี้เลยวะมันเอากูไปแล้วมันเอากูไปเผชิญโลกนอกแล้วโอ้โหเฮียเนี่ยไอ้สามก็ลุงแฮกอะแถวนี้แหละมันจะเอามอไซค์หนียิงไปเออสวยมีเดียนี่ว่ามีเดียยิงยางมอไซค์ก่อนผมจะเอามอไซค์หนีกดไปสวยไอ้นี่โง่แล้วชุบ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 ถ้า
ถ้าตายก็ตายปืนกลเนี่ยเออเหี้ยปืนกลแม่งของจริงชุบแล้วมันชุบกันละลุกมา4ลุกมา4ฮัลโหลมันซ้อนไม่ได้เว้ยซ้อนไม่ได้กูบอกเลยคันนี้คันนี้เหี้ยมันเอากูไปคนเดียวไอ้สัตว์เออยิงยางยางสวย X อันนี้ X ของจริง X มาเอามาดิสวยว้ายเฮียลดความตาย1ใครวะพวกเรานี่หว่าเฮียเอ้ยควยเอ้ยโง่จังวะเนี่ยอันนี้ก็ยังแตกแล้วขับโคตรยากเลยผมบอกให้เอ็กเอามันเอ็กเอามันโอ้ดิน้องเฮียวัดป่าเมืองเถื่อนวันนี้ได้วัดกระโจนจังๆอ่ะไอ้กลุ่มนี้แหละที่เรามีปัญหากับมันอ่ะมันไม่ชอบเราอยู่แล้วแต่เดิมอ่ะคือเราไปแย่งทรัพยากรมันไงมันเข้ามาที่นี่ก่อนเรามันอยู่ที่นี่มาก่อนเราเออแล้วผมกับคุณเอ็มกี้มาใช่แล้วก็หลังจากนั้นคนเริ่มตามมาเรื่อยๆแย่งทรัพยากรเขานั่นแหละสวยกดไปยิงฟรียิงฟรีมันปั๊มยาไม่ได้ยิงไปยิงไปยิงไปตายอุ๊ยนี่ไงล่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยกูบอกเลยชุดเดียวอุ๊ย3ยิงยางว่ะไม่ชุบก่อนไหม3เอาสวยสวยสวยต้องลุมยิงอ่ะแป๊บเดียวอ่ะคือถ้ามันรอดไปได้นะเออเดี๋ยวอาจจะยอมรับมันอยู่เดี๋ยวมันปัดเปียวอยู่โอ้โหกูบอกเลยยากกูบอกเลยมันยากแล้วช็อตเนี้ยโดนกูบอกเลยมันโดนเนี่ยถ้าโดนลมยิงอ่ะฝีกระบอกอ่ะบอกเลยไม่รอดช็อตนี้ต้องสติจริงอ่ะถ้าจะเอารอดอ่ะโดนอีโมตายตายสวยสวยสามกูไม่เคยเบียกวางเคยเบียหน่อยมึงบีบสวยหน่อยกูบอกเลยยากกูบอกเลยตายหน่อยบีบตายหน่อยบีบตายดิบีบตายดิบีบตายดินี่กูจีรอดแล้วป่ะสวยน้องชายสวยน้องชายสวยน้องชายนี่ไปเอาให้เอาไปรัฐบาลโลกเลยคุณนิโรธไปคุณนิโรธไปไปดิไปดิไปรัฐบาลโลกก่อนเรียบร้อยพี่ตั้มนี่ขนาดมันมี2คนนะถ้ามันมาทั้งกลุ่มมันอ่ะคงยากอ่ะไม่ไหวอ่ะไอ้ปืนเต็มมือเลยอ่ะอย่างที่ตอนเราประชุมมาแหละคืออาวุธเขาอาวุธหนักจริงอ่ะเอาง่ายๆเลยพวกโจรเนี่ยที่เข้ามาก่อนเราเนี่ยแล้วนี่ทหารลงมาช่วยเราได้ไหมได้ใช่ไหมทหารยังโง่อยู่เลยพี่ตั้มมึงโดนไอ้สองคนนี้ไปลวงฆ่าได้อยู่เลยทหารโง่มากครับทหารเป็นของเล่นของพวกมันอะเอาง่ายๆเลยไม่ไหวอย่างนี้ทหารไอ้สองคนนี้มันเป็นโจรมันเป็นมันไม่ใช่โจรธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่โลกลุ่มโจรที่ไล่ทำร้ายทุกคนเออใช่ที่มันฆ่าทุกคนได้เลยอ่ะโดยไม่ต้องคิดอ่ะมันฆ่าหมดประชาชนทหารนี่เนี่ยเขาจะให้เธอโดนฮีโร่เนี่ยนะโดนฆ่าไม่เขาจะให้เธอเดี๋ยวเขาจะชุบไงเนี่ยแล้วล็อกไว้โอเคไหมไม่แล้วทำไมคุณไม่ไปตกให้ทหารนะทหารมันโง่ครับผมไม่หนัวทหารหรอกผมเชื่อใจรัฐบาลโลกกว่ารัฐบาลฉลาดถูกต้องใช่ครับเดี๋ยวอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเขาชุบแล้วเธอก็ล็อกโอเคไหมไม่แต่เขาก็เป็นประชาชนไงรัฐบาลจะทำไงล่ะไม่คือต้องไปหาทหารดิไงเดี๋ยวนี้รอแต่เขาบอกว่าเขาจะมาฆ่ารัฐบาลโลกนะสองคนเนี้ยผมช่วยไว้นั่นเนี้ยใช่เหรอใช่ใช่เป็นรัฐบาลต้องฟังไม่เดี๋ยวฟังเขานะว่าไอ้สองคนเนี้ยมันอยู่ก่อนที่เราจะมาที่นี่อีกใช่ไม่แต่เมื่อกี้เธอก็ช่วยเพื่อนเธอไงทั้งที่เพื่อนเธอก็ท้าทายรัฐบาล
ช่วยยังไงเนี่ยอย่าประเด็นก็คือว่าไม่มีอะไรต่อรองละเห็นไหมจะให้รัฐบาลเชื่อได้ยังไงในเมื่อคุณเองยังปกป้องเพื่อนคุณเลยกูผิดอีกแล้วเนี่ยคุณอาจจะใส่ร้ายเขาก็ได้ไม่คือไอ้สองคนเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมันเป็นโจรที่แบบคนมีอำนาจที่เนี่ยทหารอะไรไม่กล้าทำอะไรพวกมันมันมีทรัพยากรมันมีปืนลุกลานสภารัฐบาลเลยนะไอ้แต่เมื่อกี้พวกคุณก็ปกป้องกันไงทั้งที่คุณฮีโร่ก็มาท้าทายรัฐบาลแต่คุณก็ยังปกป้องเพื่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็เอาไปให้ทหารจัดการเลยครับคุณเนวาก็จำไม่ได้เดี๋ยวสองคนเนี่ยจำหน้าไว้เลยสักวันมันจะมาสังหารคุณเนวาจริงผมไม่ได้ขู่ด้วย A few moments laterเรียบร้อยมึงนี่มันโง่ดีเนาะมึงเนี่ยพาไปเลยนะพาเขาไปเป็นสภาพเลยไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวมึงโดนกลัวแค่นั้นเองกลัวจังเลยว่ะทหารรัฐบาลโลกเดี๋ยวโดนว่ากลัวแค่นั้นเองกูจะโดนอะไรยังโง่กันอยู่เลยเฮ้ยไอ้เนี่ยหมวกที่ไหนนี่เมื่อไหร่ดิอันนี้ที่ไหนดิกูดีไอ้เนี่ยคิดว่ามันหล่อมากขนาดไหนเนี่ยหมวกไม่ใส่หมวกดิแล้วคล้องอะไรปะล่ะมึงหัดพูดจาดีๆหน่อยนะอยู่ที่เนี่ยครับเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรกลัวผมไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรหรอกครับผมอยากโดนแบบจับมันเข้าคุกปืนทหารกระแทกหน้าสัก 2-3 ทีอ่ะไม่ต้องทีเดียวไปทีเดียวคุณขนาดแต่เช้าสวัสดีครับคุณทหารโอ้โหไอสัตว์ทำไงครับไงอันนี้มีอะไรกันหรอครับเนี่ยเราทำคืนคดีเลยทำร้ายเจ้าหน้าที่จนถึงแก่ชีวิต60นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรู้หรอครับว่าผมทำร้ายเจ้าหน้าที่ยังไงอ่ะเออผมทำยังไงผมทำอะไรครับผมแจ้งเหตุนะไม่ครับมีคนแจ้งมาครับเดอะริปเปอร์เขาบอกผมน่ะโอ้ยนั่นไอแก๊งขี้โกหกครับเดี๋ยวปากดีตอแหลครับไอ้2ตัวนั่นน่ะมึงดีตอแหลคุณน้ำจีอ่ะแต่ยังไงเราก็ต้องการมันนะเว้ยมันจับน้องเราไปอ่ะบทสุดท้ายแล้วใช่ไงเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคนเดียว2คนที่รู้ที่อยู่น้องเรานะโดนซ่าเออไอ้เหี้ยยื้อแต่เคียร์ที่มันโหดจังวะมันเป็นบ้าอะไรของมันน่ะเมนมาเหรอวะอะไรวะน่ะไปเดือดมันจากไหนวะน่ะไม่รู้อ่ะงงว่ะดูวะน่ะฮัลโหลครับมีเสียงจังเลยไม่อะไรโอ้โทษๆได้ยินเลยวะ113ครับโอเคเดี๋ยวไม่เดี๋ยวให้ยาไม่เป็นไรไอ้เหี้ยขอบคุณครับนมีนี่ไม่ดีหรอไม่ขนมปังไหมหมดแล้วดิเดี๋ยวมีไหมนมีขนมปังตอนไหนได้ไหมยี่ห้อไหนต่อหน้าลูกน้องโคตรเข้มไหมเหี้ยคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่หรือเปล่าคิดถึงมากเลยเหี้ยทำไงก่อนคิดถึงทำไงก่อนอ๋อนี่นะคุณนิโรธบอกว่าธาตุนะใช่เหี้ยเอาดียศใหญ่ด้วยเห็นไหมเอาไงคุณน้ำจีคิดถึงก็ต้องกอดใช่ไหมไม่รู้ผมว่านะต้องใช้อันนี้แหละธาตุนี้โลดนี่แหละเดี๋ยวที่ปล่อยได้ละได้ผมกำลังจะบอกอยู่ว่าถ้าอยากจะปล่อยอะได้เลยมันได้ทุกเมื่อเลยเนี่ยเพราะว่าอยู่ในกำมือเกมอยู่ในกำมือผมแล้วไงเออครับมันดีอย่างนี้เลยยังเล่นล้อเล่นเฉยอะไรเงี้ยเอาไปละแต่ต่อหน้าลูกน้องเขาเข้มมากนะเห็นไหมเขาจะต้องอีกบทนึงเลยแต่อยู่กับผมเนี่ยเขาจะแบบเป็นลูกแมวเลยเห็นไหมเออดูแหล่ดีฮัลโหลหนูมีอะไรหรือเปล่าฮะมีอะไรหรือเปล่าคือถ้าพี่จะให้หนูปล่อยไอ้สองคนนั้นได้ไหมปล่อยทำไมอ่ะฮะจะปล่อยทำไมพี่แค่อยากสั่งสอนไม่เฉยไงคือจะเล่นมันเหรอฮะต้องรอตามกฎก็ต้องรอ60นาทีอ่ะใช่แล้วมันไอ้นี่ไม่ได้เหรอเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่ไงฮะรถเวลาหนูไม่มีรถเวลาเขาไม่ได้ทำร้ายพี่แกล้งเฉยเดี๋ยวทำให้หน่อยจะไปปล่อยมันได้ไงล่ะมันก็ร้องดิมันก็ได้ใจสิไม่ได้ใจมันนี่มาพี่เล่าให้หนูฟังนี่มันเป็นไงเรื่องไม่ต้องฟังไอ้ถวนได้ไหมเดี๋ยวให้กอดเร็วปล่อยมันเรื่องมันเป็นไงพี่เล่าให้หนูฟังหน่อยพี่ไปทำอะไรเขา
เล่าให้หน่อยอยากรู้มานี่มาอยากเข้าไปอยากเข้าไปเขาคุยกันส่วนตัวคือพี่อ่ะไปตามหาน้องที่ชื่อโลนซ่าเสียงดังที่ผายเลยว่ะแล้วนี้ไปเจอไปตรงแถวๆท่าเรือด้านล่างอ่ะท่าเรือที่มีโกดังเยอะนี่ไม่รู้เป็นรังของพวกมันพี่เสียท่าให้พวกมันใช่มันเอาปืนยิงพี่กับคุณลำจีทีนี้มีปัญหานิดหน่อยแล้วแก๊งตามมาช่วยได้พี่ก็เจรจาตอนแรกอ่ะคือมันสองคนจับตัวล้นซ่าไปมันเป็นสองคนที่รู้ที่อยู่ของล้นซ่าก็เลยนั่นแหละสั่งสอนมันหน่อยไงเผื่อมันจะเนี่ยเจ้าเนี่ยให้ปล่อยตัวแรกกับบอกที่อยู่ของล้นซ่าได้ไหมทำให้พี่ได้ไหมปล่อยตัวโอ้โหมันจะยอมพูดหรือเปล่านะนี่ไงถ้ามันไม่พูดมันก็ไม่ได้ออกได้แต่หนูปล่อยได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันบอกที่อยู่น้องพี่อ่ะมันจับน้องพี่ไปนานแล้วไงคือไอ้สองคนนี้มันเป็นโจรที่อยู่มาก่อนที่พี่จะเข้ามาที่นี่กะเป็นกลุ่มโจรแรกเลยใช่กลุ่มโจรที่ไม่สนแม้กระทั่งประชาชนทหารหรือรัฐบาลคือมันฆ่าหมดฮัลโหลมีข้อเสนอได้ครับยังไงครับว่ามาเลยถ้าพวกมึงบอกที่อยู่ของน้องกูอะล้นซ่ากูจะให้เขาปล่อยพวกมึงผมพูดไปแล้วเนี่ยได้ครับได้ไม่มีปัญหาแค่ที่อยู่น้องโลซ่าใช่ไหมปลากระป๋องถ้ามึงพูดชื่อผิดอีกทีนึงนะมึงได้อยู่ในนี้ยาวๆเอาก็ผมรู้จริงกับซ่าเรียกชื่อน้องกูดีๆได้ใช่ไหมสรุปได้เดี๋ยวผมบอกบอกเลยไม่ใช่เดี๋ยวบอกช่วยผมไปก่อนสิผมจะบอกตรงได้ยังไงจะตุกติกเดี๋ยวจะตุกติกหรือเปล่าตอนนี้กระสุนผมก็หมดทุกอย่างผมจะอะไรไปตู้คุณครับมันไม่เกี่ยวกับกระสุนตอนเนี้ยหน้าพวกมึงมันเหลี่ยมเข้าใจไหมมึงก็มีคลังแสงมึงเยอะแยะไอ้เนี้ยถ้าผมบอกในตอนนี้เลยจะปล่อยตัวผมเลยใช่ไหมครับได้เลยทันทีใจกลางคุกใหญ่ครับสักที่หนึ่งภายในคุกใหญ่โอเคเขาตกลงเขาจะบอกที่อยู่ต้องปล่อยตัวเขาก่อนครับตอนนี้เราอยู่กัน2-2ใช่ปะมึงมี AK นี่ใช่ปะไอ้เจ้ามีอยู่บอกก็จะได้รู้ก็ถ้าเจอน้องก็ถ้าเจอน้องกูจริงๆอ่ะกูไม่อะไรหรอกกูก็ปล่อยพวกมึงไปไงแต่ถ้าไม่เจอก็น่ะก็ยาวๆอ่ะเอาดีต้องให้เพื่อนของผมนำทางไงบอกได้มีปากอ่ะมีปากก็พูดไม่น่าด้านหลังน่ะน่ะน่ะมันต้องโหลดลงตรงนี้ปะลาดหน่อยดิน่ะเห็นไหมไปแล้วจ้าโอ้โหเอ้ยใช่ป้าน่ะโอ้โหมันไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันเป็นซอมบี้ไปแล้วมันตายไปแล้วเหรอ